อันนี้คือเป็นเพื่อที่ถือมาเฉยๆนะคะโอ้ยพี่รามขอโทษครับพี่ทำให้ลูกชุบเจ็บหรือเปล่าอ่ะพี่รามมีอะไรหรือเปล่าครับสนุกไหมเต้นเสือกเหงื่อออกเชียวเนี่ยสนุกครับผมไม่เคยเที่ยวอะไรแบบนี้ก็เลยอะไรครับก็เลยใกล้ไปแล้วครับพี่รามเมาหรือเปล่านิดหน่อยครับพอแล้วนะเห็นดื่มเยอะแล้วเราอ่ะพี่รามเห็นด้วยเหรอครับเห็นสิก็พี่ดูเราอยู่ตลอดพี่เป็นห่วงอ่ะพี่รามเป็นห่วงผมเหรอครับเป็นห่วงแล้วก็โกรธด้วยโกรธผมทำให้พี่รามโกรธเหรอครับผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอยากรู้จริงเหรอความผิดเยอะอยู่นะเราอะอยากครับผมจะได้ไม่ทำผิดอีกข้อแรกเห็นพี่จะทำเป็นไม่เห็นเราก็ไม่ทักคืออันนั้นหนีมาเที่ยวกินเหล้าลงไปเต้นให้คนอื่นเห็นแจกยิ้มไปทั่วใครมาทักก็ยิ้มจนแก้มปิดส่วนข้อสำคัญทำไมลูกชุบถึงไปให้คนอื่นแต่ตัวลูกชุบไม่ง่ายล่ะครับพี่รามหมายถึงไผ่ตรงเหรอครับนี่ลูกชุบไม่รู้ตัวจริงๆใช่ไหมนะขอโทษนะครับพี่รามคราวหน้าผมจะระวังตัวมากกว่านี้ครับไม่มีข้าวหน้าแล้วครับถ้าลูกชุบอยากมาเที่ยวอีกอ่ะพี่จะเป็นคนพาลูกชุบมาเองตกลงไหม